กินบุญเก่าอยู่บ้านเกิดเอกพลมนตรการหันทำการเกษตรตามรอยพ่อสำหรับคุณเอกพลมนตรการค่ะเจ้าของผลงานอัลบั้มหยาดเหงื่อเพื่อแม่นักร้องชายอีกหนึ่งคนที่ได้รับการสนับสนุนของคุณสลาคุณวุฒิโดยคุณเอกพลเองค่ะเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีครอบครัวมีอาชีพทำนาและเจ้าตัวเนี่ยได้ไปสมัครเป็นนักร้องอยู่ที่คณะหมอลำเงาฟ้าอัศวินจนได้มาเจอกับครูสลาคุณวุฒิหลังจากนั้นค่ะครูสลาก็พาไปฝากกับคณะพินแคนแดนอีสานของสิริพรอำไพพงษ์และเจ้าตัวเองค่ะก็มีผลงานเพลงชุดแรกคืออวยพรน้องเพนซึ่งปัจจุบันค่ะคุณเอกพลได้กล่าวถึงงานที่มีอยู่ทุกวันนี้ว่างานตอนนี้ลดลงไปจากเดิมประมาณ 50% เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดและแต่ละงานก็ทิ้งช่วงห่างกันมากๆยอมรับอยู่เลยว่าทุกวันนี้กินบุญเก่าสมัยเป็นนักร้องแกมมี่โกลก่อนออกมาขอใช้เพลงหยาดเหงื่อเพื่อแม่สัญญาปลาช่อนในร้อยหน้าลิฟต์ร้องทำมาหากินโดยไม่มีการเก็บลิขสิทธิ์ถ้าไม่มีเพลงเหล่านี้เจ้าตัวบอกว่าอยู่ไม่ได้อย่างแน่นอนโดยปัจจุบันค่ะเจ้าตัวผันตัวมาทำการเกษตรตามรอยพ่อหลวงอยู่ที่จังหวัดบ้านเกิดเรียกได้ว่าปลูกทุกอย่างตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและลงมือทำด้วยตัวเองแต่เจ้าตัวค่ะบอกไว้ว่าชีวิตตอนนี้มีความสุขมากๆเลยทีเดียวละค่ะ